สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับผมได้สั่งบอร์ด DC to DC Computer มาบอร์ดหนึ่งนะครับจะมาทำการทดลองและก็ประยุกต์การใช้งานนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นบอร์ดที่ต่างจากคอมพิวเตอร์ DC บอร์ดอื่นนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นบอร์ดไฟเข้าบวกลบแล้วก็ไฟออกจะเป็นบวกกล่าวแล้วก็ลบนะครับซึ่งทั้งเข้าทั้งออกนะครับก็จะเป็นไฟ DC โดยตรงนะครับโดยที่เรานำไปใช้งานได้เลยนะครับเบื้องต้นนะครับผมจะทำการต่อไฟเข้าแล้วก็วัดไฟออกวัดไฟเข้าดูนะครับว่าบอร์ดจะสามารถทำงานได้หรือเปล่านะครับสำหรับรายละเอียดการใช้งานนะครับจากร้านที่ขายนะครับเขาไม่ได้แนะนำรายละเอียดมาเท่าไหร่นะครับก็ดูในจุดนะครับตรงนี้จะเป็นไฟบวกลบ12โวลต์นะครับเป็นไฟ DC นะฮะก็จากแบตเตอรี่ก็ได้นะครับแล้วก็ไฟออกก็จะเป็นไฟ DC นะครับบวกกล่าวแล้วก็ลบนะครับอยู่ตาไก่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับจะมี3จุดนะฮะแล้วก็จะมี LED แสดงผลนะครับในส่วนของทรานซิสเตอร์นะครับก็จะมีอยู่2ตัวนะครับจะเป็นเบอร์ PD139 นะครับโดยผมจะดูสเปคของบอร์ดนะครับจากเบอร์ทรานซิสเตอร์เป็นหลักนะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นทรานซิสเตอร์ชนิด NPN นะครับทนกระแสอยู่ที่ 1.5 แอมป์นะครับทนแรงดัน VCE นะครับขา C ถึงขา E นะครับ80โวลต์นะครับกำลังวัตต์อยู่ที่ 12.5 วัตต์นะครับก็น่าจะเป็นสเปครวมของบอร์ดนะครับเพราะว่าบอร์ดก็ไม่ได้ใหญ่นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาทำการต่อสายแล้วก็วัดไฟดูครับครับสำหรับแรงจ่ายไฟ DC ที่ผมจะนำมาป้อนก็จะเป็นแบต12โวลต์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแบต12โวลต์นะครับบวกลบนะครับก็จะต่อเข้ากับจุดนี้เลยครับบวกลบ12โวลต์นะครับนี่นะครับบวกครับนี่ลบนะครับไฟฝั่งนี้ติดแล้วนะครับติดแล้วนะครับฝั่งนี้ก็ไฟขาเข้าคือ12โวลต์นะครับนี่นะครับนี่นะครับ 12.9 นะครับผ่านวงจรนะครับครับต่อไปก็จะเป็นการวัดไฟออกนะครับมาเริ่มจากไฟลบกันนะครับไฟลบนะครับไฟลบ 16.2 นะครับไฟลบ 16.2 ไฟบวก 16.5 นะครับครับก็ถือว่าบอร์ดที่สั่งมาก็ใช้งานได้ปกตินะฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวจะลองนำไปประยุกต์ใช้งานนะครับว่าบอร์ดนี้จะสามารถที่จะใช้งานกับวงจร DIY ตัวไหนได้นะครับพอดีผมมีโปรเจกต์DIY นะครับที่จะใช้ภาคขยายที่เป็นเบอร์ LM1875 นะครับไปทำเป็นแอมป์จิ๋วเพื่อที่จะใส่ตู้ลำโพงบลูทูธนะครับจะติดตรงที่ว่าภาคจ่ายไฟนะครับเขาใช้ไฟเลี้ยงบวกกล่าวลบนะครับซึ่งถ้าเราใช้แบตเตอรี่12โวลต์ไปต่อก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าภาคจ่ายไฟใช้ไม่ได้นะครับครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับว่าผมจะนำบอร์ด DC to DCคอมพิวเตอร์บอร์ดนี้ไปใช้งานกับบอร์ด Power ที่เป็นภาคขยายเบอร์ ICLM1875 ได้หรือเปล่านะครับก็คลิปนี้นะครับคงจะวัดไฟแล้วก็เช็คสเปคเบื้องต้นคร่าวๆแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ